Hall, departure at 1716. First class coaches sectors A and D. Second class coaches sectors A, B and C. Restaurant sector C. สวัสดีครับ Gleis 1, bitte vorsicht, der Zug fährt ab. Platform 1, attention please, the train is about to departสวัสดีครับสวัสดีจากสถานีรถไฟซูริกนะครับสนามบินซูริกนะครับรถไฟกำลังจะออกนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับเป็นป้ายของสถานีรถไฟนะครับฟลูคฮาเฟนนะครับก็คือสถานีซูริกมีหลายๆสถานีนะครับแต่ว่าจะมาที่สนามบินนะครับก็จะใช้คำนี้นะครับลูคฮาเฟนนะครับเป็นภาษาเยอรมันที่น่าจำนะครับมีป้ายบอกสนามบินนะครับสนามบินสายรถไฟที่สนามบินจะอยู่ใต้ดินนะครับมีรถไฟเข้าออกตลอดเวลานะครับการเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับนะครับก็จะเป็นรถไฟเข้ารถไฟออกนะครับนะครับมันเป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับในสถานีรถไฟซูริกสนามบินซูริกนะครับเราก็จะดูว่าไปทางไหนได้บ้างฟลูคฮาเฟนนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกระเป๋านะครับเวลาเดินทางนะครับกระเป๋าใบใหญ่สัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและเวลาเพื่อนๆเพิ่งมาถึงจากมาถึงสนามบินนะครับก็เวลาเอากระเป๋าขึ้นบนรถแล้วนะครับก็อย่าลืมตรวจดูให้กระเป๋าอยู่กับในสายตาเราตลอดนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผมโดนขโมยกระเป๋านะครับพอลงจากเครื่องบินมาปุ๊บเอากระเป๋าขึ้นรถไฟปุ๊บก็นั่งคุยกันปรากฏว่ามีมิจฉาชีพนะครับมาขโมยกระเป๋าไปเลยมีของสำคัญของมีค่าโจรเยอะนะครับที่บนรถไฟนะครับเขาก็จะประกาศเตือนเมื่อกี้ตอนผมมาเขาก็จะประกาศเตือนอยู่เสมอนะครับระวังพิกพ็อกเก็ตนะครับระวังคนขโมยกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวถ้าโดนขโมยแล้วก็จะเที่ยวไม่สนุกนะครับนะครับแล้วก็จะมันจะมีบอกนะครับว่าจะไปไหนมาไหนบ้างมีนาฬิกาบอกกี่โมงแล้วก็ช่วงระหว่างขึ้นรถไฟนะครับระวังทางช่องว่างระหว่างบันไดกับชานชาลาให้ดีด้วยนะครับเวลาเดินก็พยายามเดินตรงกลางนะครับเพราะว่าจะมีรถไฟเข้าออกตลอดนะครับอย่าไปเดินติดเส้นสีขาวๆรอบข้างๆทางรถไฟนะครับแล้วเราก็ดูอย่าข้ามทางรถไฟเด็ดขาดด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นสิ่งที่น่าดูเอาไว้แล้วก็เราก็เดินจะมีบันไดเลื่อนอยู่ริมๆนู้นนะครับมีบันไดเลื่อนสำหรับขึ้นตัวอาคารเทอร์มินอลนะครับนะครับก็สามารถต่อไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับทัวร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจจะต่อไปฝรั่งเศสไปประเทศเยอรมันได้เลยนะครับผมกำลังจะเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนนะครับเข้าสู่อาคารเทอร์มินอลนะครับถ้ามีกระเป๋ามาอยากมามีกระเป๋าหลายๆใบนะครับก็จะมีรถสำหรับใส่กระเป๋านะครับตรงนี้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับไม่ยากนะครับต่อรถไฟมาสนามบินสันก็สดใสนะครับสะอาดสะอ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นเทอร์มินอลกันเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นอย่างไรนะครับสังเกตว่าจะไปป้ายบอกว่าปลายทางจะเป็นที่ไหนบ้างนะครับนี่นะครับขึ้นไปทางเช็คอินนะครับถ้าเรามาถึงเราจะไปเช็คอินดีพาร์เชอร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ไวรัสระบาดก็อย่าลืม
น้ากากด้วยนะครับในอาคารแล้วก็ที่สนามบินนะครับคนไม่เยอะมากนะครับไม่แออัดนักท่องเที่ยวจากเอเชียไม่กลับมานะครับนี่เป็นอาคารที่สนามบินนะครับถ้าซื้อตั๋วก็มาซื้อตรงนี้นะครับร้านชาร้านกาแฟดื่มอะไรอุ่นๆแล้วก็ชันชลาเราจะดูว่าชันชลาไหนนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับมีเลข3เลข4แล้วก็ลงให้ถูกชันชลานะครับเพราะเป็นชันชลาใต้ดินทั้งหมดไม่ยากนะครับใช้เวลานิดนึงดูป้ายเอาเช็คอิน3เทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนนะครับมาถึงในสนามบินแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับผมว่าคงชอบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ